สวัสดีค่ะก็กลับมาต่อกันที่บทที่3นะคะของชีวะเพิ่มเติมเนาะเรื่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยเมื่อกี้พี่พูดใน2เรื่องนี้จบไปแล้วนี่อันเซลล์ดัตทิซีเซลล์หัวข้อเนี้ยกับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยก็จบไปแล้วโอเคตอนนี้เราจะพูดกันในเรื่องของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์กันก็คือเราจะเริ่มจากนอกเข้าไปข้างในใช่ไหมตอนนี้เราจะพูดในส่วนของตรงนี้ส่วนของข้างนอกก็คือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์มันจะมีอยู่สองอย่างก็คือผนังเซลล์กับเยื่อหุ้มเซลล์โอเคเดี๋ยวมาดูกันส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์อันแรกที่จะให้รู้จักก็คือเซลล์วอลล์แปลตรงตัวเลยเซลล์ก็คือเซลล์วอลล์ก็คือผนังใช่ไหมอันนี้มันจะมีชื่อไทยว่าผนังเซลล์นะอันนี้รูปนี้ก็คือเป็นเซลล์พืชใช่ไหมดูก็ถ้าจะพอรู้เนี่ยดูเป็นเขียวๆมีเขียวๆหลายอย่างเดี๋ยวพอเรียนต่อๆไปเราก็จะรู้เองแหละว่าอะไรคืออะไรเดี๋ยวเราจะมองออกได้แทบทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาชี้อยู่เนี่ยเห็นลูกศรสีดำไหมส่วนที่เขาชี้อยู่เนี่ยก็คือเป็นผนังเซลล์นี่เองนะถัดจากผนังเซลล์เข้าไปข้างในเนี่ยที่เป็นสีใสๆตรงเนี้ยมันจะเป็นผนังเอ้ยไม่ใช่ผนังมันคือเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมแค่ชื่อก็ต่างกันแล้วอันนี้เป็นผนังดูแข็งใช่ไหมชื่อจะแข็งส่วนเยื่อหุ้มเซลล์ข้างในเนี่ยก็จะอ่อนนุ่มใช่ไหมโอเคผนังเซลล์เนี่ยไม่พบในสัตว์นะไม่พบในสัตว์นะแล้วก็ผนังเซลล์อยู่ด้านนอกของพลาสมาเมมเบรนเดี๋ยวเราเรียนต่อไปว่าพลาสมาเมมเบรนคืออะไรจดไปก่อนทีนี้เราจะต้องรู้หน่อยว่าสิ่งมีชีวิตไหนบ้างที่มันมีผนังเซลล์สิ่งมีชีวิตอย่างแรกเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือพืชตีเป็นตารางเนาะพืชก็คือเซลล์เมื่อกี้นี่แหละที่ให้ดูเซลล์วอลล์ของพืชเนี่ยจะเป็นเส้นใยเซลลูโลสจำได้ไหมว่าเซลลูโลสคืออะไรเซลลูโลสก็คือเป็นสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมที่มีน้ำตาลกลูโคสมาต่อการเป็นสายตรงๆยาวๆแล้วก็มีพันธะตรงกลางเป็นเบต้าไกลโคซิลิกบอนด์ใช่ไหมอาจจะงงลืมแล้วละสิไปจำมานะเนี่ยก็เป็นกลูโคสสายยาวๆเนี่ยตรงกลางเป็นพันธะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขอใช้สีเนี่ยเป็นเบต้าไกลโคซิลิกบอนด์โอเคไม่ลงลึกนะแล้วก็เมื่อมีเส้นใยเซลลูโลสแล้วใช่ไหมพอมันแก่ตัวคือมีอายุมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการสะสมสารสะสมสารตอนแก่สารที่สะสมก็อย่างเช่นเพคตินซูเบอรินคิวตินอะไรแบบนี้นะมีหลายอย่างเลยโอเคตัวต่อไปหลังจากพืชก็คือแบคทีเรียละกันเจ้าแบคทีเรียเนี่ยคือเซลล์ที่เราเรียกว่าเป็นโปรแคาริโอติกเซลล์นะจะไม่มีนิวเคลียสเนาะแบบนี้ส่วนพืชสัตว์แล้วก็อะไรอย่างอื่นเนี่ยเราจะเรียกมันว่ายูคาริโอติกเซลล์ยูคาริโอติกเซลล์คือมีนิวเคลียสเนาะมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็ได้เรียกแบบนี้แบคทีเรียก็จะไม่มีนิวเคลียสเซลล์วอลล์ของแบคทีเรียเนี่ยมันจะเป็นสารที่ชื่อว่าเปปติโดไกลแคนGLYCAN นี่เป็นเปปติโดไกลแคน
จำอย่างนี้ได้ก็โอเคแล้วแหละจำว่าแบคทีเรียเป็นพืชแค่แค่นพืชเป็นเซลลูโลสอย่างนี้ตัวต่อไปก็คือลาจะมีเซลล์เป็นไคตินแค่นี้แหละที่จะให้จำส่วนสัตว์จำได้หรือเปล่าว่าสัตว์เป็นยังไงสัตว์ไม่มีเซลล์วอลนะมนุษย์ก็เป็นสัตว์ก็คือไม่มีเซลล์วอลนั่นแหละโอเคทีนี้เรามีเซลล์วอลไปทำไมล่ะเรามีเซลล์วอลมันก็ต้องมีหน้าที่ของมันใช่ไหมหน้าที่ของเซลล์วอลไม่เยอะคำมั่นเซนก็หลายหน้าที่ของเซลล์วอลเนี่ยมันก็คือเป็นผนังใช่ไหมผนังแข็งๆแบบเนี้ยมันจะหน้าที่ของมันก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์นะอย่างเช่นในเซลล์พืชอะเซลล์พืชถ้ามันติ่งเราอาจจะทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วแบบน้ำก็เข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็ติ่งเซลล์พืชมันติ่งแต่ว่ามันจะไม่แตกคือเซลล์จะไม่แตกนะเซลล์แตกก็คือมันก็ตายนะใช่ไหมเซลล์พืชเนี่ยติ่งไม่แตกแต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์อย่างเซลล์เราเนี่ยก็คือติ่งน้ำเข้าแล้วติ่งอันนี้แตกเนี่ยแตกเพราะว่ามันไม่มีเซลล์วอลเซลล์สัตว์ไม่มีเซลล์วอลไม่มีเซลล์วอลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในตรงนี้ให้มันเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกก็คือเป็นอันตรายเนาะโอเคต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงผนังเซลล์ใช่ไหมผนังเซลล์จบไปแล้วผนังเซลล์ต่อไปเราจะไปดูเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ก็คือเป็นส่วนที่หุ้มเซลล์นั่นแหละแต่ว่าชื่อมันจะดูแบบว่าดูนิ่มกว่าใช่ไหมเนี่ยแหละอันนี้ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์หรือเราเรียกภาษาอังกฤษได้ว่า plasma membrane หรือว่านะเซลล์ membrane plasma membrane plasma membrane หรือเรียกว่าเซลล์ membrane คำว่า membrane เนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นดูเป็นเยื่อใช่ไหมเป็นเยื่อเนาะเซลล์เมมเบรนก็คือเยื่อหุ้มเซลล์นะอย่างแรกที่อยากให้ดูก็คือดูโครงสร้างของมันถ้าดูในรูปนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันเป็นเนี่ยตัวกลมๆเล็กๆแล้วก็มีหางสองหางเราจำได้หรือเปล่าว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรนะเดี๋ยวลองวาดให้ดูมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมมีหัวแล้วก็มีหางแบบเนี้ยเราเรียกว่าฟอสโฟลิปิดอันนี้ก็เป็นแบบโมเดลที่เขาวาดให้มันดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นอย่างนี้แหละฟอสโฟลิปิดก็คือเป็นลิปิดแบบเชิงซ้อนใช่ไหมเป็นลิปิดเชิงซ้อนที่มีฟอสโฟบวกลิปิดอ่ะก็คือมีหมู่ฟอสเฟตนะโดยคร่าวๆแล้วหมู่ฟอสเฟตก็จะอยู่ข้างบนเนี่ยหมู่ข้างบนเป็นหมู่ฟอสเฟต POC 3มันลบใช่ไหมตามเคมีส่วนข้างล่างที่เป็นสายอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮโดรคาร์บอนเชนจำได้หรือเปล่าไฮโดรคาร์บอนเชนคืออะไรก็คือสายที่มีเป็นสารอินทรีย์ใช่ไหมมีคาร์บอนกับไฮโดรเจนก็คือคาร์บอนต่อกันเป็นสายยาวๆเนี่ยแล้วก็มีไฮโดรเจนแบบนี้ต่อกันไปเรื่อยๆโดยในส่วนนี้ส่วนข้างบนเราจะเรียกว่าหัวของมันตรงนี้เนี่ยใช่ไหมที่มีหมู่ฟอสเฟตเนี่ยมันจะละลายน้ำได้ก็คือเราจะเรียกว่าเป็นไฮโดรฟิลิกใช่ไหมไฮโดรฟิลิกก็แปลว่าละลายน้ำใช่ไหมไฮโดรฟิลิกเฮดอุ้ยเขียนผิดฟิลิกมี L ตัวเดียวนะคะอุ้ยอื
ไฮโดรฟิลิกเฮดก็คือมีขั้วเป็นหัวที่มีขั้วหัวมีขั้วท่องเลยหัวมีขั้วแบบนี้ส่วนข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะเป็นหางใช่ไหมหางเอเจ้าหางสองหางเนี่ยเราจะมันจะไม่คือมันเป็นสายไฮโดรคาร์บอนอย่างเงี้ยไอสายไฮโดรคาร์บอนอย่างนี้เราจะไม่เรียกว่าไฮโดรฟิลิกแล้วก็คือมันจะเป็นไฮโดรฟอบิกคือไม่ละลายน้ำเป็นเรียกว่าไฮโดรฟอบิกเทล TAIL ก็คือหางใช่ไหมหางไม่มีขั้วละลายน้ำไม่ได้โอเคแล้วเขาก็เอาไอ้ตัวนี้นั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ยตัวเล็กๆหลายๆตัวมาต่อกันต่อกันเยอะแยะเลยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะดูมี2แถวใช่ไหมคือแถวบนเนี่ยก็คือเอาหัวออกข้างนอกแถวล่างก็เอาหัวออกข้างนอกเหมือนกันก็คือมันจะหันหน้าเข้าหากันหันหน้าแบบอย่างเงี้ยนี่คือตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงแบบเนี้ยนี่ก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยเป็นวงกลมก็คือเป็นอย่างเงี้ยแหละเป็นวงกลมเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมอย่างเงี้ยแหละโดยที่หันด้านที่ไม่ละลายน้ำเข้าหากันนะหันด้านที่ไม่มีขั้วแล้วกันไม่มีขั้วก็คือไม่ละลายน้ำนั่นแหละหันด้านที่ไม่มีขั้วเข้าหากันนะแบบนี้เราจะเรียกโครงสร้างแบบนี้เราจะเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนี่ใบก็แปลว่าช่องใช่ไหมฟอสโฟลิปิดเลเยอร์ก็แปลว่าแบบเป็นชั้นก็คือเป็นฟอสโฟลิปิด2ชั้นเนี่ย2ชั้นแล้วเห็นไหมโอเคก็คือในรูปนี้ที่เองนี่คือ2ชั้นที่เราพูดกันทีนี้มันอาจจะมีโครงสร้างอย่างอื่นอีกนอกจากอีเจ้าฟอสโฟลิปิดเนี่ยเราก็เห็นอะไรเป็นก้อนๆหลายๆอันเลยใช่ไหมอย่างแรกที่มันต้องมีก็คือลิปิดนะที่เราเห็นเป็นก้อนๆเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีก้อนสีม่วงๆใช่ไหมก้อนม่วงๆเขาจะเห็นไหมเขาชี้ออกมาว่าโปรตีนนะอย่างที่สองที่เราต้องมีก็คือโปรตีนเองโปรตีนเนี่ยมันจะมีสองอย่างด้วยกันนะขอเลื่อนขึ้นโปรตีนตรงนี้เห็นโปรตีนอันนี้ไหมคือเป็นเหมือนโปรตีนที่ไม่ได้ทะลุลงไปในฟอสโฟลิปิดของเราเนี่ยอยู่แค่อย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราเรียกว่าเพอริเฟอรัลโปรตีนเพอริเฟอรัลเนี่ยแปลว่าขอบใช่ไหมเพอริเฟอรัลโปรตีนคืออยู่แค่ขอบแบบนี้ส่วนโปรตีนอีกอันก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันทะลุนี่คือส่วนที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็ทะลุลงมาอย่างนี้นี่ไอ้เจ้าโปรตีนที่ทะลุลงมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอินทิกรัลโปรตีนอย่างนี้นะโอเคต่อไปตัวที่3ที่เราต้องมีก็คือคาร์โบไฮเดรตที่มีหน่วยย่อยเป็นน้ำตาลอะจำได้ใช่ไหมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยอย่างในรูปนี้เห็นคาร์โบไฮเดรตไหมเนี่ยไอ้เจ้าใส่ฉายตรงเนี้ยที่เป็นสีฟ้าถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆจะเห็นมันเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมเป็นน้ำตาลหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นตัวสีฟ้าต่อกันเป็นเชนเขาก็เขียนมาแล้วว่าเป็นไฮโดรคาร์โบไฮเดรตเชนนะเนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดเลยทีนี้อันเนี้ยมันคือคาร์โบไฮเดรตเชนที่มันไปต่อกับโปรตีนใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นโปรตีนสีฟ้าเป็นโปรตีนเอ้ยสีแดงเป็นโปรตีนสีฟ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมพอคาร์โบไฮเดรตไปต่อกับโปรตีนเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดนี่เราจะเรียกว่าอะไรรู้ไหมคือคาร์โบไฮเดรตบวกโปรตีนเลยอะเราจะเรียกว่าไกลโคโปรตีนนะไกลโคก็มาจากคาร์โบไฮเดรตนั่นแหละส่วนโปรตีนก็คือโปรตีนไม่พอคาร์โบไฮเดรตมันยังไปต่อกับอย่างอื่นด้วย
คือมันอาจจะไปต่อกับลิปิดก็ได้อย่างในรูปนี้มันจะไม่มีเนาะพี่จะวาดเข้าไปไม่มีก็วาดเองหน้าโอเคดูไม่หกเหลี่ยมเลยว่ะอีกตัวแล้วกันโอเคนี่ได้แล้วนี่ก็คือสายคาร์โบไฮเดรตเชนของเรานั่นเองคาร์โบไฮเดรตเชนมองเห็นไหมมันก็เหมือนกับที่ตัวนี้นี่แหละโดยที่มันต่อกับลิปิดข้างล่างเห็นไหมแบบนี้เราจะเรียกมันว่าเนี่ยรวมลิปิดแล้วก็รวมคาร์โบไฮเดรตเชนเราจะเรียกว่าไลโปไกโคลิปิดไกโคลิปิดไกโคก็คือมาจากคาร์โบไฮเดรตใช่มั้ยลิปิดก็มาจากลิปิดนั่นแหละสรุปแล้วการที่เรามีคาร์โบไฮเดรตเข้ามาก็จะทำให้ได้2อย่างเพิ่มขึ้นมาก็คือไกโคโปรตีนไกโคโปรตีนแล้วก็ไกโคลิปิดแบบนี้เราจะเห็นว่าโครงสร้างของมันเนี่ยคือมีอะไรก็ไม่รู้มาต่อๆกันเนี่ยเอาอันนี้มายัดมาต่อกันหลายๆอย่างมีทั้งลิปิดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนแบบนี้เขาจะเรียกโครงสร้างแบบนี้ว่าเป็น fluid mosaic modelโมเสอิกก็คือเหมือนแบบเป็นคล้ายๆพื้นกระเบื้องที่แบบเอากระเบื้องมาต่อๆกันใช่ไหมอันนี้เราก็จะเห็นรูปเหมือนมันเอาอะไรอย่างมาต่อกันเขาจะเรียกว่าฟูอิดโมเสอิกโมเดลนะส่วนอันนี้ก็เป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้พูดก็คือเป็นโปรตีนชานเนลก็คือเป็นช่องที่เป็นโปรตีนอะให้สารผ่านเข้าออกได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นด้านในไซโตพลาซึมใช่ไหมเพราะว่ายี่หุ้มเซลล์ก็คือหุ้มอยู่ใช่ไหม outside of cell ก็คือข้างนอกเนี่ยฝั่งที่มีคาร์โบไฮเดรตเชนก็คือฝั่งที่อยู่ข้างนอกนะทีนี้หน้าที่ของยี่หุ้มเซลล์มาดูกันไม่เยอะหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์หน้าที่อย่างแรกที่เราเห็นชัดเจนจากชื่อของมันก็คือมันหุ้มเซลล์ใช่ไหมคือเป็นการกำหนดขอบเขตเซลล์ว่าเซลล์เราเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันไปสิ้นสุดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็นยี่หุ้มเซลล์หรือว่าล้อมรอบเซลล์อย่างนี้โอเคต่อไปหน้าที่อันต่อไปของมันที่สำคัญก็คือมันเป็นเยื่อเลือกผ่านเนี่ยชื่อก็ชัดก็คือมันเลือกว่าจะให้สารไหนผ่านแบบนี้ใช่ไหมเยื่อเลือกผ่านภาษาอังกฤษเขาจะมีศัพท์เท่ๆว่า semi permeable membrane อาจจะเรียกว่า permeable membrane ก็ได้ในหนังสือกระทรวงก็เขียนมาให้หลายตัวเลย2-3 ตัวนะเยื่อเลือกผ่านก็จะช่วยคัดเลือกสารเนาะสารใดที่แบบอาจจะเป็นอันตรายหรือว่าใหญ่ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ได้เราจะได้เรียนกันในแบบบทถัดๆไปบทนี้แหละแต่ว่าเป็นเรื่องถัดๆไปเนาะอย่างที่3ที่สำคัญก็คือรักษาสภาพสมดุลในเซลล์เนาะที่เซลล์เรามนุษย์เราก็ต้องมีการรักษาสมดุลอยู่แล้วใช่โอเคก็เยื่อหุ้มเซลล์ก็จบแค่นี้แหละก็คือจบในหัวข้อ 3.1 ใช่ไหมจบหัวข้อนี้ไม่ใช่ 3.1 3.2.1 นี่ในส่วนของส่วนที่ของหุ้มเซลล์แล้วก็จบไปแล้วให้ดูรูปในหนังสือกระทรวงนิดนึงแล้วกันนี่อันนี้นี่คือเขาจะเป็นรูปเซลล์ใช่ไหมเป็นเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นม่วงๆตรงนี้ที่เขาระบายมาเขาชี้ออกไปก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนเมื่อกี้เลยมีโปรตีนฟอสโฟลิปิด2ชั้นแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตที่เป็นสายยืดยาวอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็จบในส่วนของสิ่งที่เป็นเยื่อหุ้มแบบนี้แล้วนะ
เดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเพลย์ลิสต์และแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย